กลับมาพบกับการอัปเดตข่าว Apple ประจำวันจันทร์ที่23มกราคมปี2023เดี๋ยวนุ่นนิกมาสรุปข่าวที่น่าสนใจให้ฟังในคลิปนี้ค่ะiPhone 15 Pro จะมีขอบจอบางลงขอบจอโค้งมวนขึ้นคล้ายกับหน้าจอของ Apple Watch ชิม Apple Pro เผยว่าหน้าจอของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะมีขอบจอสีดำที่บางลงแล้วก็มีความโค้งมวนมากขึ้นเหมือนกับหน้าจอของ Apple Watch Series 7แล้วก็ Apple Watch Series 8เลยส่วน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะคะจะมีขอบจอโค้งมวนขึ้นเช่นกันแต่ขอบสีดำจะไม่บางลงเหมือนกับ iPhone 15รุ่น Pro นะคะส่วนขนาดหน้าจอเนี่ยมาใน2ขนาดหน้าจอมาใน4รุ่นเหมือนเดิมนะคะก็คือมี iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่มีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วก็ 6.7 นิ้วค่ะสำหรับ iPhone 15 Pro นะคะเขาก็บอกอีกว่าดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ขอบเครื่องแบบวัสดุไทเทเนียมนะคะแล้วที่ด้านหลังเครื่องเนี่ยจะมีความโค้งมวนเหมือนกับ iPhone 5C และปุ่มที่ด้านข้างนะคะจะเป็นปุ่ม Solid State ค่ะiPhone 4เสียบชาร์จแล้วเกิดไฟไหม้ในครัวสาเหตุอาจเกิดมาจากการที่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพมีเจ้าของ iPhone 4รายหนึ่งนะคะรายงานว่าตัวเองเนี่ยเอา iPhone 4เนี่ยไปเสียบชาร์จไว้ในครัวนะคะด้วยสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์ของ Apple แล้วจู่ๆนะคะก็มีเสียงระเบิดขึ้นมาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาที่ iPhone 4นะคะเหตุผลก็อาจจะเกิดมาจากการที่แบตเตอรี่ของ iPhone 4เนี่ยมันเสื่อมแล้วนะคะเพราะว่า iPhone 4เนี่ยเปิดตัวมา12ปีแล้วค่ะอาจจะเกิดจากแบตเตอรี่ที่มีอายุยาวนานแล้วเขาอาจจะไม่เคยเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยพอเสียบชาร์จเข้าไปนะคะก็อาจเกิดการระเบิดของแบตเตอรี่ได้ค่ะโชคดีนะคะที่เคสเนี่ยไม่เกิดความเสียหายอะไรมากนะคะถึงแม้เขาจะเสียบไว้ในห้องครัวก็ตามแต่ว่าบนโต๊ะเนี่ยเขาได้เคลียร์ทุกอย่างในครัวไปแล้วก็เลยไม่แค่เฉพาะส่วนของ iPhone 4นะคะสำหรับปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีผลเช่นกันนะคะในเคสนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวสายชาร์จอะแดปเตอร์หรือว่าปลั๊กไฟที่เราเสียบชาร์จนะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คือแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพเนี่ยค่อนข้างอันตรายค่ะมาร์คเกอร์แมนเผยว่าภายในปีนี้ Apple อาจไม่เปิดตัว HomePod Mini รุ่นใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดตัว HomePod รุ่นที่2ไปค่ะหลังจากที่ Apple เปิดตัว HomePod รุ่นที่2ออกมานะคะก็มีหลายคำถามมาว่าในปีนี้เนี่ย Apple เขามีแผนที่จะเปิดตัว HomePod Mini รุ่นใหม่หรือเปล่านะคะมาร์คเกอร์แมนเขาก็บอกว่าอาจจะยังไม่มีนะคะเพราะว่าด้วยความสเปคฟีเจอร์ต่างๆนะคะใน HomePod Mini เนี่ยมันเหมือนกับ HomePod รุ่นที่2เลยจะแตกต่างกันที่เรื่องขนาดสีแล้วก็ราคาของทั้ง2รุ่นเท่านั้นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมาร์คเกอร์แมนเคยพูดไว้ในเดือนสิงหาคมของปี2022ซึ่งก็คือปีที่แล้วว่า Apple เนี่ยเขาพิจารณาที่จะอัปเกรด HomePod Mini ใหม่นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ค่ะแต่การอัปเกรดครั้งเนี้ยเป็นการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะApple เปิดตัว HomePod มา3รุ่นแล้วนะคะก็คือ HomePod รุ่นแรก HomePod Mini แล้วก็ HomePod รุ่นที่2ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลยนะคะว่า Apple เขาจะนำ HomePod มาขายในไทยหรือเปล่าค่ะอันนี้เราต้องรอติดตามกันต่อไปคะแนน Geekbench ของ Mac Mini Chip M2 Pro ออกมาแล้วมากกว่าคะแนนของ Mac Studio Chip M1 Maxคะแนน Geekbench ของ Mac Mini M2 Pro แล้วก็ M2 Max ออกมาแล้วนะคะแล้วก็พบว่าคะแนน Geekbench ของ Mac Mini M2 Pro เนี่ยมีคะแนน Single Core แล้วก็ Multi Core มากกว่า Mac Studio ที่ใช้ชิป M1 Max ซะอีกนะคะส่วน Mac Studio นะคะที่ใช้ชิป M1 Max เนี่ยมีคะแนน Single Core อยู่ที่ 1,727 คะแนนนะคะส่วนคะแนน Multi Core ของเขาจะอยู่ที่ 12,643 คะแนนเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยชิป M2 Pro ใน Mac Mini เนี่ยนำขาดเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่น่าสนใจที่นุ่นนิดหยิบมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนิดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ